สวัสดีครับทุกคนผมซาโวนะครับและนี่คือคลิปรีวิว Hextech Augment ประจำ TFT Set 6.5 นะครับโดยคลิปนี้นะครับจะแบ่งเป็น3ช่วงก็คือจะเป็นช่วงที่เราจะรีวิวเทียร์1เทียร์2แล้วก็เทียร์3นะครับหรือว่า Augment สีเงินสีทองแล้วก็สีลุ้งโดยในปัจจุบันนะครับสำหรับมือใหม่นะครับใน TFT ของเราจะมีสิ่งที่เรียกว่า Hextech Augment อยู่นะครับก็คือจะเป็นระบบการบัฟที่จะโผล่มาในแต่ละรอบของเกมนะครับใน1เกมจะมีให้เลือกทั้งหมด3รูปแบบนะครับเราจะเกิดเป็นแบบซุ่มอาจจะได้สีลุ้งก็ได้อาจจะได้สีทองก็ได้หรือว่าอาจจะได้สีเงินธรรมดาก็ได้นะครับจะกี่อันอาจจะเป็นสีทอง2อันสีลุ้ง1อันอะไรแบบนี้จะทำการสุ่มหมดเลยแล้วแต่รอบโดยแต่ละคนก็จะได้แบบสุ่มเหมือนกันนะครับอาจจะมีคนได้ออกเมนซ้ำอาจจะมีคนได้ไม่ซ้ำกันก็อะไรประมาณนี้นะครับโดยก็จะเป็นการบัฟหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นการบัฟเผาบัฟแชมเปี้ยนบัฟอะไรต่างๆบัฟไอเทมอะไรต่างๆมากมายก็จะเป็นพวกออกเป็นพวกนี้เลยนะครับปัจจุบันเป็นระบบที่ดีมากๆที่เขากำลังจะเอาไปต่อใน TFT Set 7ด้วยก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับและในคลิปนี้ผมได้เล่น TFT 6.5 มาค่อนข้างเยอะแล้วผมจะทำการอ่านทุกอันที่เป็นอันใหม่แล้วก็อันเก่าด้วยมั้งแล้วก็จะทำการรีวิวนิดนึงนะครับว่าแต่ละอันเป็นยังไงบ้างแล้วก็เพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปอันไหนที่สำคัญผมก็จะแนะนำไปเลยอันไหนที่ไม่ได้สำคัญผมก็จะข้ามไปเลยนะครับก็จะอะไรประมาณนี้โดยในปัจจุบันเทคเทคออกเมนต์ค่อนข้างที่จะสำคัญนะครับเราจะเล่นตามออกเมนต์ส่วนใหญ่นั่นหมายความว่าเราได้ออกเมนต์แบบเผาไหนแบบการโจมตีแบบไหนเราก็จะเล่นตามออกเมนต์ที่เราได้นะครับเพื่อความคุ้มที่สุดดังนั้นครับสำหรับมือใหม่ก็ตั้งใจดูกันให้ดีเลยนะครับถ้าชอบอันไหนก็หยิบกันได้เรามาดูที่อันแรกกันดีกว่าครับเป็น Ancient Archive นะครับเราจะได้ Tome of Trade 1อันออกเมนต์นี้นะครับจะเป็นออกเมนต์ที่มันจะเสกหนังสือตำราเผ่ามานะครับเมื่อเราหยิบมาปุ๊บเราจะได้หนังสือมาเราขายหนังสือปุ๊บมันจะสุ่มเผ่าให้ทั้งหมด4เผ่านะครับอาจจะเป็นเผ่าหรือว่าอาจจะเป็นคลาสก็ได้ให้เราทำการเลือกได้1คลาสนะครับพอหยิบปุ๊บเราก็จะมีเผ่าหรือคลาสนั้นเพิ่มมา1จำนวนเลยทีเดียวสำหรับเผ่าแล้วก็คลาสบางอันจะทำใหอันนี้เนี่ยจะทำให้เราไปสุดสายได้นั่นเองนะครับก็ถือว่าโคตรดีหยิบก็ได้ไม่หยิบก็ได้ครับเป็นออกเมนต์แบบสุ่มในสุ่มอ่ะก็คือถ้าคุณชอบสุ่มก็สามารถหยิบได้อาจจะคุ้มมากๆเป็นนักประดิษฐ์ครบ7เลยอะไรประมาณนี้ก็ได้หรือว่าเป็นอาคม8อะไรประมาณนี้ก็ได้ถือว่าคุ้มนะครับต่อมาครับเป็น Arcane Nullifier 1ก็คือยูนิตของคุณนะครับจะทำการโจมตีทะลุก่อการเวท 20% ของเป้าหมายนะครับแล้วก็ทำการตัดฮิวเป็นเวลา8วินาทีไอ้แบบนี้จะมี2แบบนะครับจะมีจอกเกาะกายภาพกับจอกเกาะเวทซึ่งตอนแรกเนี่ยมันไม่มีจอกเกาะเวทแบบอันนี้ปัจจุบันก็เลยดีมากครับพวกคอมแบบอาคมก็จะสามารถหยิบได้อันนี้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าปัจจุบันไอเทมจอกเกาะเวทเนี่ยมันไม่ค่อยมีอันที่แบบมันไม่ค่อยมีเยอะมากแล้วก็มันไม่ค่อยมีดีมากเราจะใส่ให้แบบพวกตัวแท้งส่วนใหญ่แล้วให้มันเจาะเวทเอาจะไม่มีแบบไอเทมเจาะเวทสลับตัวเวทสักเท่าไหร่แล้วนะครับถ้าคุณเล่นพวกสายเวทพอดีได้พวกไอเทมมานาได้พวกไอเทมคาถาเยอะก็สามารถหยิบ Arcane Nullifier ได้นะครับไอพวกฮาร์ดนะครับจะเป็นพวกเกี่ยวกับที่จะเพิ่มจำนวนเผ่าละ1ตัวก็โอเคครับสามารถหยิบกันได้อันนี้ก็จะไปอาคม8ได้ต่อมาครับผมเป็น Arden Sensor ทีมของเรานะครับที่ได้ทำการฮิวหรือว่าได้โล่นะครับจากเผ่าเสริมแกร่งจะทำการตีเร็วขึ้น 50% หลังจากรอบต่อไปนี้แล้วก็ได้ลูด้วยอันนี้เป็นอันที่ค่อนข้างที่จะใช้ยากนิดนึงนะครับเพราะว่าในทุกๆคอมเนี่ยอาจจะไม่มีเสริมแก่งสักเท่าไหร่บางคอมก็อาจจะไม่มีเลยดังนั้นถ้าคุณหยิบออเมนนี้คุณก็ต้องทำการหยิบเสริมแก่งเข้าไปซึ่งปัจจุบันตัวเสริมแก่งก็มีการเปลี่ยนไปเยอะครับตัวดีๆอย่างเจนน่าอย่างทาลิกที่แบบฮิวไปวงกว้างมาออกไปแล้วถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยอันนี้คือถ้าเจนน่าฮิวทีคือแบบตีเร็วเกือบทั้งทีมเลยเพราะมันกว้างแต่ว่าในปัจจุบันมันจะมีพวกเซนน่ามีพวกเซราฟีนที่อาจจะแบบเป็นเส้นตรงอะไรประมาณนี้คุณสามารถหยิบได้ครับเพื่อทำการบัฟสแต็กความเร็วโจมตีของเพื่อนร่วมทีมทุกตัวแต่ว่าข้อเสียคืออาจจะใช้ยากในบางกรณีครับอันนี้เป็นสีทองที่อาจจะมาเป็นสีเทามั้งความอาจจะไม่ได้ 50% แต่ว่าอาจจะเป็นเอฟเฟกต์ประมาณนี้นะครับเพราะมีการบัฟขึ้นบัฟลงเปลี่ยนสีกันไปบ้างต่อมาครับผมอันนี้แนะนำครับอันนี้ค่อนข้างแนะนำครับเป็นสีเทาที่เก่งมากๆก็คือ Ascension ครับหลังจากการต่อสู้ผ่านไป15วินาทีนะครับถ้าว่าการต่อสู้ยังไม่จบทีมของเราจะทำดาเมจเพิ่มขึ้น 50% ซึ่งถือว่าโคตรดีครับประเด็นก็คือเกมหลายๆเกมนะครับยิ่งเป็นเลดเกมจะสู้นานเกิน 50% แน่นอนไม่ใช่สิจะสู้นานเกิน15วินแน่นอนและการที่เราได้บัฟ 50% จากดาเมจทุกอย่างจะสามารถเพิ่มโอกาสให้เราชนะรอบนั้นได้นะครับอันนี้เป็นอันแนะนำจริงๆอันแรกเลยนะครับ Ascension ถ้าอันอื่นไม่ดีกว่าจริงๆให้หยิบได้เลยครับต่อมาเป็น Assassin Heart นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับคุณสามารถเล่นคอม Assassin มือสังหารได้เลย
ถ้าว่ามีอันนี้นะครับแต่ว่าถามว่าจำเป็นไหมไม่ได้จำเป็นเกินขนาดนั้นครับเพราะว่าในปัจจุบันคอมมือสังหารค่อนข้างลงตัวในจำนวนมือสังหารอยู่แล้วต่อมาครับแบ็กฟุตครับหลังเท้า1ที่มาคุณนะครับที่เริ่มการต่อสู้ใน2ช่องหลังนะครับจะได้รับความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 20% 2ช่องหลังก็คือช่อง2ช่องนี้แถวหลังเลยนะครับถ้าหากว่าเราวางตัวอะไรที่กระตามอยู่แถวนี้ปุ๊บเราก็จะได้ตีเร็วขึ้นนั่นเองครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีสำหรับพวกตัวตีไกลอย่างดาเว่นเนี่ยสแนปเปอร์หรือว่าจะเป็นพวกตัวที่ต้องการไล่สกิลฟรีๆอย่างพวกอาลิหรือมาซาฮาก็ได้ครับอันนี้เป็นออกเมนใหม่ที่ค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวต่อมาครับ Battle Base 1ยูนิของคุณนะครับที่ทำการเริ่มต้นในการต่อสู้2ช่องแรกนะครับเมื่อกี้2ช่องหลังอันนี้2ช่องแรกจะได้รับพลังเวทเพิ่มขึ้นถึง 25% อันนี้ค่อนข้างตลกแต่ว่าใช้ยากครับเพราะว่าในปัจจุบันตัวที่เราต้องการให้เป็นตัวไดเมจจริงๆเนี่ยมันไม่ได้จะอยู่แถวหน้ามันจะเป็นพวกแถวหลังอะไรประมาณนี้มากกว่านั่นหมายความว่าถ้าคุณหยิบออกเป็นอันนี้ครับตัวที่จะวานลู่จริงๆหรือว่าตัวที่จะได้ผลประโยชน์จากไอ้แบทเทิลเมจจริงๆเนี่ยจะเป็นพวกตัวแทงอะไรประมาณนี้มากกว่าหรือจะมีพวกที่แบบเป็นตัวเวทแทงอย่างมอร์กาน่าอย่างเวกอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าดีอยู่ครับแต่การที่มันบัฟพลังเวทเนี่ยมันจะคุ้มจริงกับแถวหลังมากกว่าซึ่งประเด็นคือเราไม่ค่อยเอาตัวเวทที่เป็นแคลรี่มาไว้2แถวหน้าอยู่แล้วนั่นหมายความว่าออกเมนนี้อาจจะเป็นกึ่งๆมาบัฟแทงค์หรือว่าตัวซัพพอร์ตที่จะอยู่ด้านหน้ามากกว่าซึ่งอาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่ต่อมาครับผม Blue Battery 1นะครับแบตเตอรี่ก้อนฟ้าหลังจากที่ทีมคุณทำการไล่สกิลนะครับยูนิตนั้นจะทำการรีมานาขึ้น10จะคล้ายๆบูบัฟนะครับที่เมื่อใช้สกิลปุ๊บก็จะได้รับมานาเริ่มต้นมาเลยทันทีสามารถใช้สกิลได้เร็วขึ้นอันนี้ก็โอเคในทีมที่ใช้มานาน้อยครับอย่างเช่นยอร์เดนจะถือว่าดีมากครับยอร์เดนเป็นคอมที่แต่ละตัวใช้มานาค่อนข้างน้อยครับก็คือเน้นใช้รัวๆการที่เราได้บูแบตเตอรี่จะถือว่าดีมากๆครับถ้าหาว่าคุณอยู่ในจังหวะที่แบบได้บูแบตเตอรี่มาแล้วก็อย่างอื่นมากมายและไม่รู้จีบอะไรดีให้ดูที่มานาของแคลรี่ก็ได้ครับมานาอย่างแคลรี่อย่างจินอะไรแบบนี้มานาเป็นร้อยอย่างวิกเตอร์แบบนี้มานาเป็นร้อยหยิบบูแบตเตอรี่มันจะไม่ค่อยคุ้มนะครับก็หยิบอันอื่นแต่ได้ว่าคุณเล่นแบบพวกแบรนด์พวกแบบยอร์เดอร์อย่างที่ผมบอกก็ให้หยิบบูแบตเตอรี่ไปเลยครับมันจะคุ้มมากๆอันนี้เป็นพวกฮาร์ดนะครับบอดี้การ์ดฮาร์ดบูสเตอร์ฮาร์ดอันนี้ก็แล้วแต่เกมครับถ้าได้พวกบอดี้การ์ดเยอะก็หยิบได้เลยถ้าเล่นพวกถึกทนต้นเกมมาเยอะก็หยิบได้เลยครับจะคุ้มมากๆต่อมาครับผมเป็น build different 1 build different นะครับก็คือจะเป็นอันที่หลายคนเกลียดแล้วก็ชอบในเวลาเดียวกันครับก็คือถ้าหากว่าทีมของคุณไม่มีเผ่าทำงานอยู่เลยก็คือด้านซ้ายของ TFT นะครับมันจะมีขึ้นเผ่าที่กำลังใช้งานอยู่ก็คือเป็นเรื่องปกติว่าเผ่าอะไรกำลังทำงานบ้างได้บัฟอะไรบ้างแต่ถ้าคุณหยิบออกเมนนี้ครับแล้วมียูนิตอะไรที่อยู่บนบอร์ดแล้วเหมือนกับตัวไม่ครบและเผ่าไม่ได้ทำงานเนี่ยยูนิตตัวนั้นนะครับจะได้เลือด300แล้วก็ตีเร็วเพิ่มขึ้นถึง 50% เลยทีเดียวมันมีคอมแบบนี้อยู่นะแต่ประเด็นคือออกเมนนี้นะครับเป็นออกเมนอันแรกเหมือนกันที่กึ่งๆไม่แนะนำมันเป็นออกเมนที่แบบมันมีมอ่ะก็คือแบบเราเล่นเอาฮาเราเล่นเอาคอนเทนต์ได้แต่ถ้าเราแบบจริงจังจริงๆเนี่ยมันจะเล่นได้ดียากผมไม่ได้บอกว่าแบบมันเล่นไม่ได้เลยนะแต่คือแบบมันเล่นยากมากๆก็คือทีมของคุณจะไม่มีบัฟเผาอ่ะบัฟเผาแบบพวกเพิ่มเลือดตีเร็วบัฟแบบอะไรก็ตามที่มีในเกมTFTคุณจะไม่ได้เลยคุณจะไม่ได้เพิ่มเกราะไม่ได้การเวทไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเลยโดนแลกกับการที่ตัวนั้นเนี่ยได้เลือด300แล้วก็ได้ตีเร็ว 50% ซึ่งมันก็เหมือนเป็นบัฟเผาๆนึงแหละแต่ความจริงก็คือถ้าคุณจะเล่นคอมนี้นะครับหรือว่าเล่นออกเมนนี้เนี่ยคุณต้องมีตัว2ดาวในทีมเยอะมากๆคุณต้องมีบิลดิเฟรนซ์แล้วก็มีตัว2ดาวในทีมเยอะมากๆคุณถึงจะได้เปรียบครับเพราะว่าการที่คุณมีตัว2ดาวมาได้ตีเร็ว50ได้เลือดเพิ่มขึ้น300เนี่ยมันจะค่อนข้างโก่งต้นเกมแต่ถ้าว่าต้นเกมคุณได้ไอ้บิวดิเฟนซ์มาและทีมของคุณไม่ค่อยมีอะไรเลยมีตัว1บาทมีตัว1ดาวและเรากำลังเป็นเกมตามเนี่ยคุณจะเหมือนกับเสียออกเมนไปอันนึงเลยมันจะเป็นออกเมนตายไปอันนึงเลยแต่บิวดิเฟนซ์นะครับจะเก่งในบิวดิเฟนซ์2ไม่ก็3ถ้าไม่แน่ใจว่า3มันอยู่หรือเปล่านะครับแต่ถ้าคุณได้บิวดิเฟนซ์2กับ3อันนี้อาจจะดีละเพราะมันอาจจะเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มตีเร็วมากขึ้นไปกว่านี้ครับแต่ผมไม่ชัวร์ว่ามันเอาออกอะไรไปบ้างนะครับอันนี้อาจจะลืมกันบ้างต่อมาครับผมเป็น calculate loss ครับผมหลังจากที่คุณแพ้เกมอะไรก็ตามมาครับเกมหนึ่งจะได้รับทองฟรี2บาทแล้วก็ทำการสุ่มร้านค้าฟรีในรอบต่อไปครับอันนี้ถ้ามาต้นเกมจะเหมาะมากครับสำหรับคนที่กำลังมาสายแพ้ถ้าว่าใครยังไม่รู้นะครับใน TFT ช่วงต้นเกมเนี่ยมันจะแบบมีสายแพ้สายชนะเพราะว่าถ้าคุณยิ่งแพ้คุณจะได้รับตังค์มากขึ้นเหมือนกับเป็นแบบสงสารอะตังค์สงสารแต่ว่าถ้าคุณชนะเรื่อยๆคุณก็จะได้ตังค์ติดต่อกันมากขึ้นซึ่งก็จะได้เยอะกว่าถ้าแพ้ซึ่งประเด็นคือถ้าหากว่าต้นเกมคุณรู้แบบคุณไม่ค่อยมีไอเทมตัวละครคุณค่อนข้างแบบ1บาท1ดาวอะไรประมาณนี้คุณสามารถหยิบ calculate loss ครับแล้วก็สามารถเก็บตังค์ได้เร็วขึ้นต้นเกม
แถมถ้าหากว่าคุณเล่นคอมโล1บาทอย่างคอมยอร์เดนอย่างคอมแบรนด์อะไรประมาณนี้หรือว่าคอมหนูทอดทวิชรีโลที่คุณต้องการสุ่มตัว1บาทเนี่ยการที่คุณจะแพ้ต้นเกมอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าคุณแพ้ปุ๊บแล้วได้วันลู่แพ้ปุ๊บตามปกติไม่มีอะไรเลยได้เพิ่ม2บาทแล้วก็ได้สุ่มฟรีทำให้ได้ตัวโลเร็วขึ้นคอลคูเลตลอสจะเป็นออกเมนที่เป็นออกเมนแบกของคอมคุณเลยนะครับสำหรับคอมตัว1บาทแครี่ให้ได้ตัว3ดาวไวๆอะไรประมาณนี้จะคุ้มครับแต่ถ้ากรณีอื่นอาจจะไม่ค่อยคุ้มแล้วเพราะว่าใน TFT หลังๆเนี่ยหรือว่าเอาจริงๆก็แรกๆเนี่ยเราอยากชนะมากกว่าอยากแพ้นั่นเองนะครับอันนี้สามันประจำบ้านเห็นจนเบื่อมากๆเลยครับก็คือเซเลเซียลเบสซิ่งนะครับก็คือง่ายๆครับเซเลเซียลเบสซิ่งคุณยูนิตของคุณนะครับจะทำการคิวจากในแมตช์ที่ทำได้ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีหรือว่าจะเป็นสกิลนะครับทุกอันเลยและดาเมจหรือว่าฮิลที่เกินมาเนี่ยจะเพิ่มเป็นโล่แทนนะครับก็คือค่อนข้างคุ้มเป็นการเบสเก่าถ้าไม่มีอะไรดีกว่านี้ให้หยิบได้เลยนะครับแต่ว่าในปัจจุบันคนออกตัดฮิลค่อนข้างเยอะนั่นหมายความว่าคุณอาจจะเสียวาลูไปก็ได้เพราะว่ามันจะฮิลเบามากๆต่อมาครับผมเป็น Challenger Hard นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นคอมท้าดวลไปเลยอันนี้น่าสนใจครับเป็น Chemical Overload 1ก็คือเคมีอันนี้จะเป็นออกเมนต์เกี่ยวกับเคมเทคหรือว่าเป็นเทคโนเคมีนะครับเทคโนเคมีของคุณนะครับจะระเบิดเมื่อตายและจะสร้างความเสียหาย 20% จากเลือดสูงสุดเป็นความเสียหายเวทให้กับศัตรูรอบๆนะครับนั่นหมายความว่าไอ้พวกตัวทีมแก๊งเขียวเนี่ยถ้ามันตายปุ๊บแล้วมีออกเมนต์นี้มันจะระเบิดขึ้นและสร้างดาเมจต่อเป็นรอบๆวงรอบๆนั่นเองนะครับซึ่งไอ้เคมีคอลโอเวอร์โหลด3เนี่ยจะดีมากๆเพราะว่าทำดาเมจแรงแต่ถ้าเป็นแค่1ถ้าดาเมจแค่ 20% อาจจะไม่ได้คุ้มอะไรมากอันนี้ก็แล้วแต่ตาครับโดยส่วนตัวถึงแม้ว่าผมจะเล่นคอมเทคโนเคมีผมจะไม่ค่อยหยิบนะครับเพราะว่าดาเมจมันน้อยเกินไปดาเมจมันอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้วก็เราต้องการตัวที่แบบมีเลือดเยอะอย่างถ้าเป็นแต่ก่อนจะแบบมีมุนโดใช่ไหมระเบิดทีเดียวแบบขี้แตกแต่ในปัจจุบันนะครับคอมเทคโนเคมีไม่ค่อยมีตัวแทงที่แบบเน้นเลือดเยอะขนาดนั้นเท่าไหร่จะกึ่งๆไปผสมกับอย่างอื่นมากกว่าซึ่งก็จะไม่เป็นเทคโนเคมีก็จะไม่คุ้มนะครับแล้วก็ต่อมาก็เหมือนเดิมครับเป็นเทคโนเคมีฮาร์ดมีคล็อกเวิร์คฮาร์ดถ้าคุณเล่นคอมมาแล้วก็ตามแล้วว่าแล้วมันออกไอ้พวกบัฟเผ่าแบบเพิ่มจำนวนเผ่าอะไรประมาณนี้ก็สามารถหยิบได้ครับตามต้องการเลยต่อมาครับเป็นออกเมนต์ประจำคอมอีกอันนึงครับก็คือคัตโทรดปาดคออันนี้เป็นของมือสังหารครับมือสังหารจะทำการขโมยหรือเรียกว่าเป็นการทำการใบ้มานานะครับก็คือทำการเพิ่มมานาให้กับเป้าหมายแรกที่ทำการโจมตีในเกมนั้นนะครับเพิ่มมานาถึง 65%จนกว่ามันจะไล่สกิลนะครับนั่นหมายความว่าถ้าแบบผมมีตัวกำลังจะใช้สกิลอยู่แล้วโดนมือสังหารโจมตีปุ๊บมานามันจะกลายเป็นสีขาวแล้วมันจะลดลงไปทันทีนะครับนั่นหมายความว่าตัวที่โดนมือสังหารล้วงเนี่ยหรือว่าทำการโจมตีตัวแรกเนี่ยจะใช้สกิลได้ช้าขึ้นค่อนข้างดีในคอมมือสังหารนะครับพวกทารอนทวิชอะไรประมาณนี้จะถือว่าค่อนข้างดีคุณไม่จำเป็นต้องเล่นแบบมือสังหาร4หรือว่ามือสังหาร6ก็ได้แค่ตัวแครี่เราแล้วก็ตัวมือสังหารอีกตัวนึงทำการใบ้มานาแค่นี้ก็ถือว่าโคตรคุ้มแล้วครับต่อมาครับผมเป็น Cybernetic Implant 1นะครับก็คือยูนิคอะไรก็ตามนะครับที่มีไอเทมก็คือถือไอเทมอยู่เนี่ยจะเป็นไอเทมชิ้นเต็มหรือว่าจะแบบเป็นเศษไอเทมก็ได้จะได้รับเลือด150แล้วก็บวกพลังโจมตีอีก10ครับอันนี้เอาไว้เล่นต้นเกมนะครับจะคุ้มสุดถ้าคุณต้องการที่จะชนะต้นเกมเป็นคอมเลเจนด์เล่นคอมแบบไปคอมทหารรับจ้างแล้วคุณต้องการชนะต้นเกมอะไรจะได้แบบมีตังค์เยอะอะไรประมาณนี้สามารถหยิบออกเมนนี้ไปได้ครับแต่ว่าช่วงเลทเกมปุ๊บไอ้ Cybernetic Implant เนี่ยจะค่อนข้างไม่มีประโยชน์แล้วเพราะว่ามันจะบัฟนิดเดียวเทียบกับเลทเกมนะครับต่อมาครับผม Cybernetic Shell คล้ายๆกับอันเมื่อกี้เลยครับอันเมื่อกี้คือถือไอเทมปุ๊บบวกเลือดแล้วก็บวกพลังโจมตีอันนี้ก็คือถือไอเทมปุ๊บบวกเลือดแล้วก็บวกกรอนนะครับอันนี้จะค่อนข้างคุ้มมากๆกว่าไอ้อันแรกเพราะว่าการที่เราถือของให้ตัวแทงค์เนี่ยซึ่งทุกเกมเราจะสามารถทำได้อยู่แล้วการที่ตัวแทงค์มีของเนี่ยมันจะได้ถึกขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าได้ทั้งเลือดถึงจะไม่เยอะก็ตามแต่ว่าได้เกราะด้วยแล้วก็มีไอเทมอยู่แล้วด้วยอาจจะถือว่าดีมากๆเลยนะครับต่อมาครับผมเป็น Cybernetic App Link นะครับก็คือเหมือนกันครับแชมเปี้ยนที่มีไอเทมรอบนี้จะได้เลือดเหมือนเดิมแต่จะทำการรีมานา2ต่อวินาทีนั่นเองไม่แย่มากแต่ก็ไม่ได้ดีมากครับเพราะว่าการที่รีมานาแค่2มันค่อนข้างน้อยไปหน่อยแล้วก็ในปัจจุบันเรามีคอมหรือว่ามีเผ่าทรงภูมิที่ให้มานาได้อยู่ดีซึ่งจะโคตรคุ้มกว่าอันนี้อีกครับต่อมาเป็นเดโมเนฮาร์ดนะครับก็คือจะเพิ่มจำนวนเผ่าที่ชื่อไทยชื่อว่าแพรวสนีพราวสนีแต่ถ้าเป็นเดโมเนฮาร์ดผมขอพูดนิดหนึ่งครับปัจจุบันเดโมเนเราจะไม่ค่อยเล่น5กันนะครับนอกจากว่าคุณจะได้ออกเมนต์เกี่ยวกับเดโมเนหรือออกเมนต์พราวสนีเยอะจริงๆเราจะเล่นแค่3พอครับพร้อมหลักๆก็จะแบบมีคอมทารอนก็จะมีแบบซินด้ามีทารอนมี
ลีโอน่าถ้าหากว่าคุณเป็นคอมดาเว่นก็เปลี่ยนจากทารอนไปแค่ดาเว่นเราจะเล่นแค่3พอครับเพราะว่าเดโมแนมันไม่ค่อยมีความไปด้วยกันสักเท่าไหร่นอกจากแค่เผาเดโมแนหรือว่าเผาเสน่ห์นะแต่ว่าถ้าเราเล่นแค่3จะคุ้มครับถ้าว่าคุณได้เดโมแนฮาร์ดผมเล่นเผาเสน่ห์แล้วกันเผื่องงเราจะสามารถไปเผาเสน่ห์5ได้ครับก็คือก็จะค่อนข้างคุ้มแต่ว่าจะไม่ได้ถึงกับคุ้มโกงเวอร์เหมือนกับพวกนักประดิษฐ์อะไรประมาณนี้ครับถ้าว่าคุณต้นเกมถ้าหากว่ามันมาต้นเกมนะถ้าว่าคุณได้พวกลีโอน่าเร็วทารอนเร็วมีแบรนด์มีซินด้าคุณสามารถหยิบแล้วไปพาวเสน่ห์5ได้เลยจะถือว่าโคตรดีครับต่อมาครับอันนี้ค่อนข้างโกงครับอาจจะอยากให้เรียกว่าให้ส่องก่อนหยิบแล้วกันก็คือ Disintegrator 1เมื่อยูนิตคุณทำการโจมตีนะครับจะสร้างความเสียหายเวทหักจากจำนวนเลือดของเป้าหมายนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเป้าหมายคุณเป็นแทงค์มันจะทำการตีเป็นเวทเพิ่มขึ้นด้วยอารมณ์คล้ายๆคอกหมอนะครับอันนี้เป็นออเมนฆ่าแทงค์ผมเลยบอกว่าให้ทำการส่องก่อนแล้วค่อยดูนะส่องก่อนแล้วค่อยหยิบถ้าว่าในรอบนั้นนะครับมีคนหยิบพวกโชกามีคนหยิบพวกแบบกาลิโอมีคนหยิบพวกตัวตึกๆอ่ะคุณสามารถหยิบอันนี้ไปได้เลยจะทำให้ทีมของคุณสามารถฆ่าแทงได้ไวขึ้นมากเพราะว่าเนี่ย 1.5% จากเลือดสูงสุดถือว่าช่วยได้เยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการนับทุกการโจมตีด้วยถือว่าดีมากๆต่อมาก็ผมเป็นออกเมนชื่อว่าดอมิเนนซ์ดอมิเนนซ์นะครับก็จะตรงข้ามกับอันก่อนหน้านี้ก็คือถ้าคุณชนะนะครับคุณก็จะได้รับตังค์1บาทต่อจำนวนต่อทุกจำนวนเพื่อร่วมทีม2ตัวที่รอดนะครับนั่นหมายความถ้าแบบจบเกมปุ๊บผมมีคนในทีมรอดอยู่4คนผมก็จะได้รับตังค์2บาทนะครับเป็นอันที่ค่อนข้างดีแต่ก็ค่อนข้างเสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าใน TFT เราก็แพ้บ้างชนะบ้างและการที่เราบางครั้งเราชนะอาจจะแบบชนะเหลือแค่ตัวเดียวคุณก็จะไม่ได้สักแดงเลยแต่ถ้าว่าบางครั้งคุณชนะบ่อยๆแบบต้นเกมคุณไฟลุกรัวแบบบอร์ดคุณแข็งแกร่งมากมีตัว2บาทเต็มไปหมดคุณสามารถหยิบดอมิเนนได้นะครับแล้วก็จะสามารถที่จะค่อนข้างเก่งกว่าชาวบ้านได้เลยดับเบิ้ลทับเบิ้ล1ครับก็คืออันนี้ค่อนข้างพิเศษครับอาจจะเป็นออกเมนมีมอีกอันนึงก็คือถ้าว่าคุณมียูนิตนะครับอะไรก็ได้ที่เป็นตัวเดียวกัน2ตัวอยู่บนบอร์ดไอ้พวกนั้นนะครับ2ตัวนั้นเลยจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นพลังเวทเพิ่มขึ้นได้รับเกาะแล้วก็ตันเวทแล้วก็ต้านเวทและถ้าว่าคุณทำมัน3ดาวได้พอดีคุณจะได้รับตัวก๊อปปี้เป็น2ดาวไปด้วยถ้าหากว่าใครงงนะครับก็คือในปัจจุบันนะครับเราจะไม่เล่นตัวละครแบบตัวเดียวกัน2ตัวเพราะว่าสมมติแบบผมมีบอมเป็นบอดี้การ์ดใช่มั้ยถ้าผมวางบอม2ตัวมันก็จะติดบอดี้การ์ดแค่ตัวเดียวถ้าผมจะเอาบอดี้การ์ด2เป็นบัฟเผาอ่ะผมก็ต้องใส่ตัวอื่นที่เป็นบอดี้การ์ดแทนไม่ใช่ตัวเดียวกันเราก็เลยไม่ค่อยเล่นตัวเดียวกันในบนบอร์ด2ตัวทับกันนะครับเพราะว่ามันจะไม่ได้บัฟเผาแต่ถ้าว่าคุณแบบจะเล่นตามคอมนี้อย่างที่ผมบอกครับเราต้องเล่นตามคอมอ่ะเราต้องเล่นตามออกเมนต์ถ้าคุณจะเล่นตามออกเมนต์นี้คุณจะสามารถเอาตัวแครี่คูณ2ดาว2ตัวมาเล่นบนบอร์ดได้เลยอย่างเช่นแบบผมมีดาวเว่น2ตัวผมก็เอาดาวเว่น2ดาว2ตัวมาวางบนบอร์ดพอดีตัวนึงอาจจะเป็น VIP ก็ได้อะไรประมาณนี้ดาวเว่นจะได้รับพลังโจมตีพลังเวทเกาะต้านทานเวทแล้วก็ถ้าสมมุติผมทำดาวเว่น3ดาวได้พอดีเกมก็ยังจะทำการคืนตัวละครให้โดยการให้มี2ดาวเพิ่มมาด้วยก็ทำการเล่นได้ต่อเลยจากบัฟออกเมนนะครับก็คือจะเปลี่ยนวิธีการเล่นคุณไปเลยครับคุณเล่นอะไรมาแบบไหนถ้าคุณหยิบไอ้ดับเบิ้ลทรับเบิ้ลวิธีการเล่นคุณจะเปลี่ยนไปถาวรเลยทีเดียวทำให้ค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับเอาจริงๆดูเอ็ดนะครับดูเอ็ดเป็นออกเมนที่ค่อนข้างดีครับก็คือเราจะทำการเพิ่ม2แสงมาอีกแสงนึงนะครับแล้วก็ตัวที่อยู่ใน 200,000 นะครับจะให้เลือดเพิ่มขึ้นอีก400ซึ่งถือว่าก็ดีมากๆนะถือว่าดีมากๆเลยประเด็นคือ 200,000 ในปัจจุบันนะครับค่อนข้างโกงแต่ประเด็นคือ 200,000 มีแค่อันเดียวและบางครั้งมันอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีแล้วก็ยังไม่นับว่าทุกคนนะครับ 200,000 มันจะลงที่เดียวกันหมดเลยถ้าหากว่าคุณแบบโดนดักอะไรประมาณนี้คนก็จะรู้หมดเลยว่าคุณวางตัวอะไรบนแสงแล้วแสงอยู่ไหนเพราะแสงเหมือนกันแต่ถ้าก็ดีขึ้นไปอีกครับคุณหยิบดูเอทคุณมีแสงเพิ่มมาอีกช่องนึงก็ถือว่าคุ้มในคุ้มนะครับอิเล็กโทรชาร์จ1ครับผมก็คือเมื่อยูนิตของคุณนะครับโดนความเสียหายคริติคอลจะสร้างความเสียหาย60เป็นดาเมจเวทโดยรอบนะครับแล้วก็มีคูลดาวน์1วิอันนี้เป็นออกเมนต์แก้ทางสายคริ นะครับปัจจุบันมีใครเล่นคริเต็มไปหมดเลยครับทั้งทุกคอมใส่มันคริก็ได้ทำให้สกิลติดคริได้หรือว่าจะใส่ไอเอก็ได้ทำให้ตีติดคริได้แรงขึ้นแล้วก็มากขึ้นไอพวกนี้นะครับจะเหมาะมากๆสำหรับไอพวกมือสังหารที่มันจะคริทุกตัวที่เป็นมือสังหารหรือว่าจะเหมาะมากกับการที่ทำให้แทงเรานะครับสามารถแทงได้นานขึ้นไปอีกแล้วก็สามารถสร้างได้เมจได้ขึ้นไปอีกอะไรประมาณนี้นะครับถือว่าน่าหยิบแต่ก็เหมือนเดิมครับเป็นออเมนที่ต้องส่องต่อมาครับผมเป็นพวก Enchanter Heart Enforcer Heart อันนี้ผมขอข้ามแล้วกันนะครับถ้าว่าทีมคุณมาลงล็อกพอดีหรือว่าอยากได้เพิ่มก็สามารถหยิบได้ครับต่อมาครับเป็นออเมนประจำคอมอีกอันนึงครับก็คือเป็นออนการ์ดนะครับก็คือทุกครั้งแรกที่
ทีมของเรานะครับที่เป็นท้าดวลทำการโจมตีนะครับศัตรูที่โดนการโจมตีครั้งแรกอันนั้นจะถูกดิสซามนะครับหรือว่าทำการปลดอาวุธก็คือจะไม่สามารถโจมตีได้นะครับเป็นเวลา3วินาทีทีเดียวเป็นออกเมนที่ใช้ฆ่าพวกตัวหลังๆอย่างมากเลยครับตัวละครอย่างจีนอะไรประมาณนี้หรือว่าดาเวนการที่มันโดนใบ้หรือว่าการที่มันไม่ใช่ใบ้สิการที่มันโดนปลดอาวุธก็คือจะไม่สามารถโจมตีได้เป็นเวลา3วินาทีค่อนข้างที่จะโกงมากๆค่อนข้างโกงมากๆเลยทีเดียวแต่ว่ารอบนั้นนะครับคุณได้ตัวท้าดวลเยอะหรือว่าแบบได้อันนี้มาก่อนแล้วคุณอยากลองเนี่ยก็สามารถเล่นได้เลยครับแต่ถ้าแนะนำจริงอยากให้แบบมีพวกคามิลหรือแบบมีพวกวาวิกต้นเกมแล้วก็หยิบก่อนมากกว่าคุณจะได้ใช้คอมนี้หรือว่าใช้ออกเมนนี้คุ้มตั้งแต่ต้นเกมเลยทีเดียวแต่ถ้าว่าคุณอยากลองแบบคอมท้าดวลล้วนอะไรประมาณนี้ท้าดวลพาวเสน่ห์ก็สามารถลองได้ครับหรือเอาจริงเป็นคอมดาเวนก็ยังทำได้อยู่เพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นดาเวนติดท้าดวลปุ๊บมันก็จะทำการปลดอาวุธตัวละครทุกตัวที่ทำการโจมตีที่โดนมันโจมตีครั้งแรกอะไรประมาณนี้นะครับถือว่าดีแต่ว่าใช้ค่อนข้างจะเพาะไปหน่อยแนะนำให้ทำการดูดีๆก่อนหยิบนะครับเพราะไม่งั้นคุณจะต้องติดอยู่กับท้าดวลไปทั้งเกมเลยทีเดียวเอาไม่ต่อมาครับผมเป็น Exile 1ครับ Exile ก็คือตัวละครอะไรก็ตามนะครับที่ไม่มีเพื่อนร่วมทีมอยู่รอบๆจะได้รับโล่เพิ่มขึ้นนะครับ 30% เป็นเวลา8วินาทีนั่นหมายความว่าถ้าคุณหยิบออกเมนอันนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับเล่นตามออกเมนตัวละครคุณในบอร์ดคุณก็จะวางกระจายกันไปเพราะว่ามันบอกว่า5วางติดกันเลยทั้งด้านข้างด้านบนแล้วก็ด้านเฉียงด้วยนะครับถ้าแบบคิดภาพตารางอะไรประมาณนี้จะถือว่าดีแต่จะเสี่ยงในกรณีที่ในล็อบบี้นั้นหรือว่าในเกมนั้นมีมือสังหารเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าแบบมีมือสังหารเยอะตัวละครคุณจะโดนล้วงทีละตัวเพราะมันวางห่างกันและโล่อาจจะไม่มากพอในการสู้มือสังหารอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นเหมือนเดิมครับซองก่อนหยิบถ้าเป็น Exile 1นะครับFeather 1ครับอันนี้ดีมากๆครับก็คือยูนิตของคุณนะครับที่เป็นตัว1บาทกับ2บาทจะได้รับความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 25% แล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่ 25% ด้วยเวลาแบบจะเดินไปหาศัตรูมันก็จะเร็วมากๆครับเหมาะกับพวกคอมที่จะเล่นที่เป็นตัว1บาทแคร์รี่เลยครับอาจจะเป็นพวกจะเป็นพวกทารอนอะไรประมาณนี้เป็นตัว2บาทจะเป็นพวกทวิชเป็นตัว1บาทอะไรประมาณนี้จะถือว่าคุ้มครับให้ดูคอมที่จะเล่นหรือว่าให้ดูตัวละครที่ออกก่อนว่าแบบเราจะเล่นตัว1บาทไหวไหมเล่นคอมทารอนไหวไหมเล่นคอมทวิชได้หรือเปล่าแล้วค่อยหยิบครับถ้าว่าคอมคุณแบบมีตัวละครแพงๆอันนี้ไม่ต้องหยิบเด็ดขาดครับต่อมาครับผม First Aid Kit ครับผมการฮิลทุกอย่างของคุณนะครับจะทำการเพิ่มขึ้นถึง 35% แล้วก็โลด้วยครับอันนี้เหมาะกับสามัญประจำบ้านเลยนะครับคุณจะได้เสริมแกงเพราะเสริมแกงมันจะเป็นตัวซัพพอร์ตมันจะฮิลมันจะทำการให้โลใช่ไหมก็คุ้มครับหรือว่าตัวละครอย่างดาเวนถ้าคุณใส่บัตเติร์ดมันก็จะทำการดูดเลือดและการที่มันดูดเลือดเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงเป็น 35% เนี่ยแบบดูดเลือดเพิ่มขึ้น 35% ก็ถือว่าคุ้มด้วยครับเป็นไอเทมสปิริตพิเศษนะครับในเอลธรรมดาที่อยู่ในนี้ต่อมาครับผมHex Nova อันนี้ตามชื่อครับเป็นเฉพาะเผ่า Hex Tech ครับทุกครั้งแรกนะครับที่แชมเปี้ยนให้เสียของคุณนะครับเลือดต่ำกว่า 60% มันจะทำการระเบิดออกมานะครับและทำการเพิ่มมานาสูงสุดของศัตรูรอบข้าง 50% จนกว่าศัตรูพวกนั้นจะทำการไล่สกิลนะครับเป็นการใบ้มานาแหละผมชอบเรียกว่าใบ้มานาเนาะก็คือเป็นการใบ้มานาศัตรูรอบๆทุกครั้งที่ทีม Hex Tech ของเรานะครับเลือดต่ำกว่า60นั่นหมายความว่าถ้าแชมเปี้ยนตัวนึงเป็นตัวแทงอย่างอลิตาเลือดต่ำกว่า60มันก็จะระเบิดใบ้ออกมานะครับและถ้าสมมุติว่าครั้งต่อไปเนี่ยมันไปตีพวกแบบตัวด้านหลังอย่างซิเวียมันก็จะระเบิดมาอีกนะครับนั่นหมายความว่ามันจะทำการใบ้มานาได้ค่อนข้างหลายรอบเลยทีเดียวต่อมาครับ Hex Tech Armory จะทำให้ตัวละครทุกตัวนะครับในทีมของคุณจะได้รับบัฟของเผ่านั้นไปด้วยงงไหมฮะนั่นหมายความอันนี้สมมุติก็คือเป็น Hex Tech Armory นั่นหมายความว่าตัวละครอะไรก็ตามนะครับที่ไม่ใช่เผ่า Hex Tech จะได้รับบัฟ Hex Tech เหมือนกับเป็นเผ่า Hex Tech ไปด้วยเปียบเลยซึ่งปั๊บนะครับก็จะได้ทุกตัวยกเว้นตัวละครอะไรก็ตามที่เป็นตามชื่อนะครับถ้าแบบเป็นเดโมแนร์อาร์มอรี่ก็พวกตัวอะไรก็ตามที่ไม่ได้เป็นเดโมแนร์ก็จะได้รับบัฟเดโมแนร์ไปด้วยอะไรประมาณนี้นะครับเป็นการบัฟหมู่ให้กับตัวละครที่ไม่ใช่เผ่านั้นๆอะไรประมาณนี้นะครับจะถือว่าดีมากๆเลยแหละในบางเผ่าอย่างพวกเคมเทคหรือก็คือเทคโนเคมีนะครับถ้าเป็นเฮกเทคมันจะได้โล่เป็นระยะก็ถือว่าไม่เร็วเหมือนกันแล้วก็มี Hex Tech Heart ครับผมอันนี้ครับแนะนำอันนี้แนะนำมากๆในกรณีที่คุณเล่นคอมตัวละครโลพวกตัว1บาทนะครับพวกทวิชพวกทารอนพวกยอร์เดนต้องการสุ่มเยอะต้นเกมอันนี้จะดีมากครับก็คือเอาเมนี้ครับถ้าจบเกมปุ๊บหรือคือจบแต่ละรอบเนี่ยแล้วคุณมีตังต่ำกว่า10ต่ำกว่า10นะครับ10ไม่ได้นะหลังจบรอบนะครับคุณจะได้รับ2โกคือเวลาเราเก็บตังใน GFT นะครับเราต้องการเก็บตังให้แบบมันได้เยอะคุณจะได้ดอกเบี้ยมากมายก็คือถ้า50คุณจะได้ดอกเบี้ยบวกอีก5บาททุกรอบแต่ถ้าว่าคุณมีตังไม่ถึง10เนี่ยคุณจะไม่ได้รับดอกเบี้ยเลย
แต่ถ้าว่าคุณมี Augment Hyper Roll นะครับคุณจะสามารถได้ทองอีก2ด้วยอารมณ์ก็คือวิธีเล่นนะครับคุณทำการสุ่มให้ตังไม่เกิน10ให้ได้ห้าม10ห้ามเกิน10เพราะว่าการเลเวลอัพนะครับปัจจุบันจะไม่คุ้มเท่าไหร่มันโดนเนิร์ฟมาจากก่อนได้4บาทตอนนี้เหลือ2บาทเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้คุณเลเวลอัพฟรีทุกตาการแปลว่าตอนนี้นะครับคุณสามารถสุ่มฟรีได้เลย1ครั้งนั่นหมายความว่าทำการสุ่มยิ่งเยอะต้นเกมจะยิ่งดีมากๆครับคุณจะทำการสุ่มได้พวก1บาทแบบเยอะมากๆอะไรประมาณนี้ถือว่าดีครับแต่อย่างที่บอกครับเล่นตามออกเมนต์ถ้าว่าคุณหยิบไฮเปอร์โลปุ๊บสไตล์การเล่นคุณก็จะเปลี่ยนไปเลยทีเดียวมันจะเหมาะกับพวกตัว1บาทอย่างทวิชอย่างทาลอนอะไรประมาณนี้มากกว่าInnovator Heart ครับอันนี้ดีครับอันนี้ถือว่าเป็น Heart ที่ดีสุดละมั้งเพราะว่านักประดิษฐ์ตอนนี้มีแค่6ตัวนะครับแต่ถ้าว่าคุณได้พวก Heart มาอะไรประมาณนี้คุณจะสามารถเป็นนักประดิษฐ์7ซึ่งนักประดิษฐ์7จะเสกมังกร Hextech ออกมาครับซึ่งความสามารถมันจะโคตรดีและมันจะถือว่าเป็นตัวแทงที่ดีมากๆด้วยนะครับซึ่งถ้าคุณจะเรียกไอ้มังกร Hextech ออกมาได้เนี่ยคุณต้องมี Innovator Heart ให้ได้หรือว่าได้จากหนังสือแล้วก็ตามการที่คุณได้อันนี้นะครับซึ่งไอ้อันนี้เลยเนี่ยมันมีการระบุว่าคุณจะไม่ได้รับเป็นออกเมนชิ้นแรกแน่นอนนั่นหมายความว่าคุณจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเกมนี้คือเกมนักประดิษฐ์มันจะมาช่วงหลังๆอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าได้ปุ๊บก็ถือว่าดีครับแต่ว่าถ้าว่าคุณเล่นอย่างอื่นแล้วได้มาอันนี้ได้นี้มาก็ไม่จำเป็นต้องหยิบครับมันไม่ใช่เกมนักประดิษฐ์ของคุณอันนี้เป็นหนึ่งในออกเมนที่โกงที่สุดในเกมปัจจุบันนะครับถ้าจะเล่นก็หยิบครับแต่มันล็อกคอมก็คือเดโมแนนะครับหรือว่าแชมเปี้ยนพาวเซเน่จะถูกรับดาเมจลดลง 20%และได้ลิโอน่าฟรีด้วยนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าคุณได้พาวเสน่ห์ทำงานอยู่นะครับลิโอน่าตัวนั้นที่ได้มาฟรีเนี่ยก็จะเป็นแทงได้เลยแถมลดดาเมจ 20% ด้วยเหมาะมากครับเพราะว่าลิโอน่าเป็นแทงที่ถึกถ้ามันโดนดาเมจลดลงก็ถือว่าดีดาเวนก็เป็นตัวแครี่ของเราถ้ามันโดนดาเมจลดลง 20% ก็ถือว่าโคตรโกงครับอันนี้ครับเป็นออมเมนที่ค่อนข้างดีสามารถประจำบ้านครับเล่นได้กับทุกคอมเล่นได้กับทุกเผ่าเลยก็คือไอเทมกราฟแบกนะครับก็คือได้ไอเทมฟรีแบบชิ้นเต็มไปเลย1ชิ้นปัจจุบันนะครับออกเมนที่เสกไอเทมทุกอันเลยถือว่าเป็นออกเมนที่ดีมากๆครับเพราะว่าการที่เรามีไอเทมเยอะกว่าชาวบ้านเนี่ยมันจะทำให้เรากระจายไอเทมได้ดีขึ้นตัวซัพพอร์ตก็มีไอเทมได้ตัวแทงก็มีไอเทมได้หรือว่าถ้าแบบแครี่คุณขายไอเทมพอดีคุณสามารถหยิบแก๊ปแบกให้แครี่ของคุณมีไอเทมเพิ่มเข้ามาได้ด้วยครับคือใน TFT เนี่ยเราจะได้ไอเทมเท่ากันบางคนจะได้ชิ้นส่วนไอเทมเร็วกว่าแบบช่วงคลิปแบบหินอาจจะได้เยอะมากบางคนช่วงหมาอาจจะได้เยอะมากบางคนต้นเกมอาจจะไม่ได้เลยแต่จะได้ช่วงไก่ที่เป็นคลิปสุดท้ายที่เป็นคลิปแรกสุดท้ายแทนซึ่งการที่เราได้ไอเทมเยอะกว่าชาวบ้านทันทีถ้าแบบมาแรกนะคุณจะถือว่าคุ้มมากๆครับต่อมาครับผมเป็นคีเปอร์หนึ่งคล้ายๆกับไอ้ Exile นะครับแต่ว่าคีเปอร์จะตรงกันข้ามครับก็คือตัวละครอะไรของคุณนะครับอะไรก็ตามที่อยู่ติดกันจะได้รับโล่เพิ่มขึ้น125นะครับเป็นตามเลือดก็คือเป็นโล่เลือด125เป็นเวลา8วินาทีจะคล้ายๆกับ Exile ครับ Exile คุณต้องการวางกระจัดกระจายแต่ถ้าเป็น Keeper คุณต้องการวางให้ติดกันครับตัวที่อยู่ตรงกลางแล้วแบบมีรอบๆแบบครบเลยเนี่ยก็จะได้รับโล่มากสุดเลยทีเดียวเพราะมีตัวละครเพื่อนๆร่วมทีมอยู่ติดกันมากที่สุดก็เป็นตัวแครี่อะไรประมาณนี้ก็ได้อันนี้ก็เหมือนเดิมครับเป็นออเมนที่ดีมากๆเพราะว่าให้โล่ด้วยโล่หรือว่าเลือดขาวโกงเสมอครับในเกมนี้แต่ประเด็นคือคุณจะถูกล็อกให้วางตัวละครใกล้กันซึ่งมันจะเหมาะอย่างพวกแบบคุณแม่รัตนามันจะเหมาะกับพวกจิงที่จะเล็งตัวละครที่แบบอยู่เป็นกลุ่มเยอะสุดอะไรประมาณนี้ก็จะโดนลงโทษได้นะครับถ้าว่าดูไม่ดีนะครับทำการ2นิดนึงก็ได้หรือว่าทำการหยิบแบบระวังไอ้พวกนั้นก็ได้ครับต่อมาครับผม Knife Edge 1 Knife Edge 1 นะครับก็คือเป็นอันเก่าครับก็คือตัวละครอะไรก็ตามที่เริ่มเกมโดย2แถวหน้านะครับจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น30เหมาะกับพวกตัวตีใกล้นะครับอย่างอาจจะเป็นวาวิกอาจจะเป็นอิลเลียอะไรประมาณนี้หรือว่าจะมือสังหารก็ได้ครับเพราะในไงมือสังหารก็จะกระโดดอยู่แล้ววางไว้2แถวหน้านะครับมันจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นด้วยอันนี้ผมไม่แน่ใจมันยังอยู่มั้ยนะผมแทบไม่เห็นเลยแต่ถ้าอยู่น่าจะอยู่แหละถ้าอยู่ก็น่าสนใจครับก็คือสโกล่าหรือว่าทรงภูมินะครับจะได้รับพลังเวทเพิ่มขึ้น2ถาวรต่อการต่อสู้1ครั้งนะครับและถ้าตัวนั้นเนี่ยทรงภูมิตัวนั้นเนี่ยทำการรอดด้วยก็คือชนะคุณชนะแล้วก็มันอยู่รอดบนบอร์ดเนี่ยทรงภูมิตัวนั้นนะครับก็จะได้รับพลังเวทเพิ่มขึ้นอีก2รวมเป็น4ในแต่ละรอบเลยทีเดียวทรงภูมินะครับเป็นตัวซัพพอร์ตที่จะเพิ่มมานาครับยิ่งมีทรงภูมิเยอะเท่าไหร่คุณจะได้รับมานาต่อวินาทีมากขึ้นเท่านั้นนะครับในแชมเปี้ยนตัวในทีมซึ่งการที่มันอยู่รอดเนี่ยพวกทรงภูมิก็จะได้รับพลังเวทมากขึ้นทรงภูมิในปัจจุบันที่น่ากลัวนะครับก็คือจะมีคุณแม่รัตนานี่แหละถ้าคุณได้คุณแม่รัตนาเร็วหรือว่าคุณเล่นคอมคุณแม่รัตนาหรือว่าเรเนต้านะครับคุณหยิบและลองเลิร์นนิ่งคุณแม่จะทำการไล่สกิลได้แรงขึ้นเรื่อยๆถ้าคุณแม่รอดนะครับถือว่าโคตรโกแต่ก็อย่างที่บอกครับเป็นออกเมนต์ล็อกคอมต้องระวังดีๆนะครับในการเล่นอันนี้ครับเป็นออกเมนต์ที่อยากให้หยิบ
ที่สุดผมให้เป็นออกเมนต์อันนี้เป็นออกเมนต์ที่โกงที่สุดในเกมช่วงต้นเกมเลยทีเดียวก็คือ Lunen Echo ครับ Lunen Echo 1ก็คือเมื่อยูนิตของคุณนะครับทำการไล่สกิลและสร้างความเสียหายเวทศัตรูตัวแรกที่โดนนะครับจะโดนดาเมจเพิ่มเติมแล้วก็ทำการชิ่งดาเมจนั้นไปกับศัตรูรอบๆด้วยเป็น100ดาเมจก็คือเป็นเหมือนกับไอเทม Lunen Echo ในชีวิตจริงใน L เลยนะครับชีวิตจริงเหมือนกับ TFT เป็นความฝันก็คือตัวละครที่ไล่มานาหรือว่าไล่สกิลรัวๆนะครับอย่างพวกซิกพวกยอร์เดนทั้งหลายหรือว่าพวกแบรนด์อะไรประมาณนี้ที่แบบมานาน้อยๆหรือว่าจะเป็นอาริก็ได้ครับช่วงเลทเกมไอ้พวกนี้เนี่ยพวกที่มานาน้อยๆจะบอกกับ Lunen Echo มากครับเพราะว่าพวกนี้ไล่สกิลรัวๆและไอ้ Lunen Echo เนี่ยมานับการไล่สกิลทุกครั้งเลยการที่แบบมาร์ซาฮาก็ได้แบบไล่สกิลทุกครั้งที่ทำการโจมตีธรรมดามันจะไล่เรื่อยๆเพราะมานามันน้อยคุณก็จะสามารถสร้างความแสบเวท100ต่อทุกการไล่สกิลเพิ่มไปด้วยถือว่าโคตรโกงครับต่อมาครับผม Makeshift Armor 1ที่หนึ่งของคุณนะครับที่ไม่มีไอเทมตัวแล้วก็ตามนะครับที่ไม่มีไอเทมเลยจะได้รับเกราะแล้วก็ต้านทานเวทเพิ่มขึ้น 35% นะครับอันนี้อาจจะไม่ได้โกงอะไรมากนะครับแถมนำการเปลี่ยนวิธีการเล่นก็คือตัวละครคุณอาจจะถือไอเทมแค่ไม่กี่ตัวด้วยอาจจะแย่บ้างอันนี้จะโกงที่ Makeshift Armor 2กับ3นะครับเพราะว่ามันจะได้เกราะเยอะแล้วก็กันเวทเยอะมากทีมคุณจะถึกขึ้นโดยทันใดแต่ถ้าเป็น Makeshift Armor 1อันนี้ผมไม่ชัวร์ว่ามันจะคุ้มขนาดไหนนะอาจจะคุ้มแบบต้นเกมแป๊บเดียวแต่ว่าต้นเกมถ้าว่าคุณจะชนะคุณก็ต้องใส่ไอเทมอยู่แล้วมันก็เลยขัดกันอันนี้ไม่ค่อยแนะนำนะครับถ้าเป็น1แต่ถ้าเป็น Makeshift Armor 2หรือ3ให้หยิบได้เลยครับจะโคตรดีต่อมาครับผมนั่งสมาธิครับ Meditation 1เหมือนเดิมครับยูนิตแล้วก็ตามนะครับที่ไม่มีไอเทมจะรีมานา5ต่อวินาทีนะครับอันนี้ก็อาจจะโอเคกว่าอันนี้นิดนึงก็คือยูนิตของคุณจะทำการได้มานาเร็วขึ้นกับตัวที่ไม่มีไอเทมอยู่เลยซึ่งโดยส่วนมากเนี่ยตัวที่ไม่มีไอเทมจะเป็นตัวซัพพอร์ตส่วนใหญ่ซึ่งตัวซัพพอร์ตก็เน้นสกิลมันนะครับอย่างพวกไซล่าอย่างพวกซินด้าเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยมีไอเทมเพราะว่าไอเทมมันจะไปอยู่กับพวกตัวแคลรี่อะไรประมาณนี้อยู่แล้วการที่มันได้มานาเพิ่มขึ้น5ต่อวินาทีนะครับก็ถือว่าคุ้มมากๆแล้วก็จะสามารถทำให้ทีมของคุณนั้นไล่สกิลได้เร็วขึ้นอาจจะส่งผลต่อแพ้ชนะเลยทีเดียวต่อมาครับ Mercenary Heart Mutant Heart นะครับก็จะทำให้เราไปสุดคอมได้ง่ายขึ้นนะครับทั้ง2อันเลยก็แล้วแต่เกมครับถ้าว่าคุณแนะนำให้แบบเราแบบมีตัวพวก Mercenary หรือว่าฐานรับจ้างหรือแบบมีกายพันออกมาก่อนแบบคุณมีกายพันเยอะอยู่แล้วแล้วคุณค่อยหยิบอันนี้จะคุ้มไปอีกครับดีกว่าการที่บอร์ดของคุณไม่มีตัวละครพวกนี้เลยไม่มีตัวละครที่แบบเป็นเผ่าฮาร์ดเลยและคุณหยิบมาบางครั้งอาจจะต้องเราจะต้องเล่นคอมอื่นและมันจะไม่คุ้มนั่นเองครับเรามาดูออกเมนต์ต่อไปนะครับชื่อว่า One for All นั่นเองครับ One for All นะครับก็คือจะเป็นออกเมนต์เผ่าประจำเผ่าองค์กรนะครับก็คือเมื่อใดก็ตามนะครับที่มีแชมเปี้ยนองค์กรตายแชมเปี้ยนองค์กรตัวอื่นที่ยังมีชีวิตอยู่ทำการบัฟพลังโจมตีแล้วก็พลังเวท20นะครับถือว่าค่อนข้างโอเคเพราะว่าทำให้ตัวละครที่กำลังสู้อยู่ซึ่งหลายๆครั้งจะเป็นแครี่นะครับได้พลังโจมตีแล้วก็พลังเวทเพิ่มขึ้นด้วยอันนี้ก็คือถ้าคุณกำลังเล่นคอมองค์กรหรือว่าแบบคุณมีตัวละครองค์กรต้นเกมเยอะหรือว่าแบบมีไอเทมสลับอาริอะไรพวกนี้เยอะเพราะว่าแชมเปี้ยนแครี่องค์กรจะเป็นอาริซะส่วนใหญ่คุณก็สามารถอยู่วันฟอร์ออลได้ครับอันนี้นานๆทีเห็นฮะโอเวอร์พาวเวอร์ครับทุกการโจมตี2ครั้งนะครับแชมเปี้ยนสไตรเกอร์หรือว่าแชมเปี้ยนจู่โจมจะได้รับโอกาสคริติคอล 75% ในการโจมตีครั้งต่อไปแล้วก็ได้เล็กไซฟรีด้วยถ้าจำสแตทไม่ผิดนะครับแชมเปี้ยน TFT ทุกตัวจะมีโอกาสตีคริตอยู่ที่25นะครับนั่นหมายความว่าถ้าว่ามันเพิ่มขึ้นอีก 75% อาจจะหมายความว่าการโจมตีครั้งต่อไปของแชมเปี้ยนจู่โจมจะรับการตีคริต 100% ไปเลยทีเดียวและการที่มันจะคริตการที่มันจะพร็อกทุกการโจมตี2ครั้งเนี่ยก็จะถือว่าดีสำหรับตัวที่แบบเน้นตีรัวๆนะครับจะถือว่าโคตรดีเลยทีเดียวต่อมาครับผมเป็น Pandora ไอเทมนะครับอันนี้แนะนำครับถ้าคุณเห็นปุ๊บเอาจริงหยิบทันทีเลยก็ได้ครับเป็นออกเมนที่คุ้มที่สุดในเกมในช่วงต้นเกมแล้วก็ไม่สิเป็นออกเมนที่แบบคุ้มแบบตลอดเกมนะครับเพราะว่าเมื่อใดก็ตามนะครับที่คุณหยิบออกเมนนี้คุณจะได้ชิ้นส่วนไอเทมแบบชิ้นส่วนนะครับก็คือเป็นไอเทมเล็กมาอย่างสุ่มนะครับประเด็นคือเมื่อเริ่มเกมในทุกรอบนะครับไอเทมที่ไม่ได้ใส่ตัวละครอยู่ที่อยู่แบบอยู่ในช่องสำรองอ่ะช่องด้านซ้ายล่างอ่ะจะทำการสุ่มเป็นไอเทมชิ้นส่วนชิ้นอื่นนั่นหมายความว่าไอเทมที่คุณไม่ต้องการคุณสามารถขายทิ้งแล้วก็ไอเทมมันจะลอยใช่ไหมหรือว่าไอเทมอะไรก็ตามที่คุณมีเนี่ยคุณปล่อยทิ้งไว้มันจะทำการสุ่มทุกรอบซึ่งอาจจะมีโอกาสกลายเป็นไอเทมที่คุณใช้เลยก็เป็นได้นั่นหมายความว่าไอเทมทุกอย่างนะครับที่คุณต้องการคุณอาจจะสามารถผสมได้หมดเลยไอเทมไม่ออกมีไอเทมเวทส่วนใหญ่แต่คุณต้องการเล่นพวกกายภาพคุณสามารถเอาไอเทมพวกนั้นทิ้งไว้และไอเทมพวกนั้นนะครับพวกมานาพวกคาถาอาจจะกลายเป็นดาบเป็นธนูอะไรพวกนี้แทนซึ่งทำให้แครี่ของเราหรือว่าคอมของเราทั้งหมดเลยเนี่ย
มีไอเทมที่ดีที่สุดของพวกนั้นได้เลยถ้าได้ต้นเกมถือว่าโกงมากๆครับเพราะว่าคุณจะสามารถเลือก perfect item ได้เลยขอแค่รอให้มันสุ่มไปเรื่อยนะครับซึ่งถ้ามีไอเทมเยอะเท่าไหร่ก็ถือว่าคุ้มตามนั้นเลยครับต่อมาครับผมเป็น augment ชื่อว่า payday นะครับ payday augment นี้นะครับเป็นสำหรับ augment ผ่าองค์กรก็คือทุกครั้งที่คุณทำการชนะในแต่ละรอบนะครับคุณจะได้รับทอง1บาทต่อแชมเปี้ยนองค์กรที่เหลือรอดอยู่บนบอร์ดนะครับอันนี้เป็นสีทองมาก่อนแล้วกลายเป็นสีเทาและอาจจะไม่ได้โกงมากถือว่าดีในกรณีที่คุณเล่นคอมองค์กรและคุณกำลังนำเนาะเพราะว่าเราต้องการออมเมนนี้ในกรณีที่แบบเรากำลังเล่นคอมองค์กรพอดีแล้วก็จะได้มีตังค์รวยต้นเกมอะไรประมาณนี้นะครับช่วงเลทเกมไอ้เปเดนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้มนะครับต่อมาฝรั่ง1แชมเปี้ยนอะไรก็ตามนะครับหรือยูนิตอะไรก็ตามที่เริ่มต้นการต่อสู้ใน2แถวหลังจะได้รับเกาะแล้วก็ต้านฐานเวทเพิ่มขึ้นค่อนข้างใช้ยากนะครับเพราะว่าตัวละครที่เราต้องการเกาะกับการเวทเนี่ยมันจะไม่ใช่ตัวหลังอ่ะมันจะเป็นตัวหน้าซะมากกว่าพวกตัวหลังๆที่แบบ2แถวหลังจะเป็นพวกแครี่อะไรประมาณนี้นะครับก็คือถ้าหากว่ารอบนั้นมีพวกมือสังหารเยอะหรือว่ามีพวกแชมเปี้ยนที่แบบสกิลด้านหลังเยอะเนี่ยแบบสกิลด้านหลังมันไกลๆอย่างแบบพวกซินด้าอะไรประมาณนี้คุณสามารถหยิบฝรั่งมาแก้ได้นะครับจะเป็นออกเมนที่เอาไว้ใช้แก้เกมสักส่วนใหญ่ต่อมาเป็นโฟนี่ฟอนไลน์นะครับอันนี้ไม่มีอะไรมากครับได้ดัมมี่2ตัวเหมาะสำหรับคอมที่ไม่ค่อยมีแทงนะครับอย่างคอมพวกยอร์เดนก็ได้หรือว่าคอมพวกอาคมก็ได้ครับแต่ส่วนมากจะมีแทงอยู่แล้วดัมมี่ก็เลยอาจจะแบบน่าเบื่อแล้วก็อาจจะไม่ได้แก้เกมมากแต่ถ้าว่าคุณได้ดัมมี่มา2อันนะครับก็ถือว่าค่อนข้างโกงอยู่สามารถเอามาวางดักบิดแข่งก็ได้สามารถเอามาวางประกบแครี่ก็ได้ครับทำให้แครี่ได้แบบมีตัวถ่วงเวลาเพิ่มขึ้นนิดนึงทำให้อาจจะพลิกผลแพ้ชนะได้เลยแต่ว่าโดยส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบหยิบดัมมี่ซะเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเพิ่มหน้าที่ซะเท่าไหร่แบบค่อนข้างเพิ่มหน้าที่มากขึ้นเพราะว่าต้องทำการย้ายไปย้ายมาทำการส่องว่าคู่ต่อสู้ที่เราจะสู้รอบต่อไปมันเล็งอะไรบ้างและแบบมันเป็นตัวประเภทไหนซึ่งมันจะทำให้แบบเรายุ่งยากเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากขนาดนั้นนะครับดัมมี่แท้จริงได้แป๊บเดียวอะช่วงเลทเกมต่อมาครับออกเมนชื่อว่าไพเรตโจรสลัดนะครับเมื่อยูนิตทหารรับจ้างของคุณนะครับทำการสังหารได้จะมีโอกาส 50% นะครับในการดรอปทอง1บาทอะไรประมาณนี้นะครับเหมาะกับการที่ถ้าคุณเล่นทหารรับจ้างพอดีและคุณได้พวกตัวละคร2ดาวอย่างบิดแข้งอย่างแก๊งแพล้งอย่างมิฟฟอร์จูนอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเป็น2ดาวโอกาสฆ่าได้มันจะเยอะจะทำให้เราได้รวยขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่าประเด็นคืออาจจะใช้ยากนิดนึงออกเมนต่อมานะครับชื่อว่ารีคอมโบบูเลเตอร์เป็นออกเมนสนุกมากครับก็คือจะทำการเปลี่ยนแชมเปี้ยนบอร์ดของเราทุกตัวนะครับเป็นตัวละคร1บาทที่มากกว่าถ้าคุณมีตัวละคร1บาทก็จะกลายเป็น2บาทถ้าคุณมีตัวละคร4บาทมันก็จะกลายเป็นตัว5บาทอะไรประมาณนี้ถ้าคุณมีตัวละคร3บาทก็จะเป็น4บาทถือว่าโคตรโกงแต่พึ่งดวงครับแต่ประเด็นคือมันให้ประแจถอดไอเทมมาถึง3ชิ้นนะครับในกรณีที่ตัวละครนั้นเป็นตัวละครที่คุณต้องการถอดไอเทมออกเพราะมันอาจจะแบบเปลี่ยนจากสายเวทเป็นสายกายภาพก็ได้ใครจะไปรู้ครับดังนั้นรีคอมโบบูเลเตอร์เป็นกึ่งๆออกเมนที่แบบRNG God อ่ะคุณทำการหยิบออกเมนนี้แล้วก็ทำการหลับตาขอพรให้มันกลายเป็นแชมเปี้ยนอะไรที่มันโกงๆเพราะว่าแชมเปี้ยน4บาทที่ไม่โกงก็มีแชมเปี้ยน3บาทที่ไม่ค่อยเก่งก็มีอะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าคุ้มสุดก็คือคุ้มจริงคือคุณมีตัวละคร3บาทบนบอร์ดเยอะมากๆครับคุณหยิบอันนี้ปุ๊บตัวละครพวกนั้นจะกลายเป็นตัว4บาทซึ่งมีสิทธิ์กลายเป็นตัวแครี่ได้มากเลยทีเดียวต่อมาเป็นลูนิคชิลด์ครับผมอันนี้เหมาะสำหรับพวกอาคมนะครับลูนิคชิลด์ก็คือตัวละครอะไรก็ตามที่เป็นอาคมนะครับเมื่อเริ่มเกมปุ๊บจะได้รับโล่จาก 300% จากพลังเวทนะครับซึ่งไอ้พวกอาคมเนี่ยมันจะเพิ่มพลังเวทอยู่แล้วนั่นหมายความว่าถ้าคุณมีอาคม6อาคม8โล่ต้นเกมในเวลา8วิเนี่ยมันจะเยอะมากๆถือว่าถ้าคุณมีลูนิคชิลด์รอบนั้นเป็นรอบที่คุณเล่นอาคมล้วนได้เลยครับส่วนมากเราเล่นอาคมล้วนไม่ค่อยได้นะครับในปัจจุบันเพราะว่ามันแทงได้ไม่นานแต่ถ้าคุณมีลูนิคชิลด์ปุ๊บคุณจะสามารถมีตัวละครแทงที่เป็นอาคมที่แทงได้นานขึ้นเยอะเลยฮะต่อมาเป็นสโกล่าฮาร์ดนะครับก็คือเป็นแชมเปี้ยนทรงภูมิก็จะเพิ่มมา1ตัวเป็นชิ้นส่วนเพิ่มอีก1ตัวอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับตามที่อยากเล่นเลยสกิลวินอันนี้ค่อนข้างดีครับแต่เรียกว่าหยิบถ้าแบบไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วกันก็คือหลังจากสู้ไป4วินะครับคุณจะทำการฮิล 50% ก็คือแชมเปี้ยนทุกตัวของคุณนะครับจะทำการฮิล 50% จากเลือดที่หายไปนะครับถ้าไม่โดนตัดฮิลออกเมนนี้จะคุ้มมากๆถ้าโดนจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะฮิลมันจะไม่ค่อยขึ้นและสู้10วินาทีเนี่ยบางคอมหรือว่าบางจังหวะเนี่ยทีมของคุณอาจจะหายไปมากกว่าครึ่งแล้วก็เป็นได้อันนี้คุ้มเฉพาะเผ่าแต่คุ้มมากๆครับเซลรีแพร์ก็คือเมื่อสิ่งประดิษฐ์ตายนะครับถ้าหากว่าคุณยังมีแชมเปี้ยนนักประดิษฐ์อยู่
สิ่งประดิษฐ์นั้นจะทำการซ่อมตัวเองแล้วก็กลับมาสู้ต่อโดยเลือดเต็มนะครับสิ่งประดิษฐ์ก็คือแบบนักประดิษฐ์3คุณจะได้ปูนักประดิษฐ์5คุณจะได้พี่หมีนักประดิษฐ์7คุณจะได้มังกรก็คือมังกรหมีปูพวกนั้นเนี่ยมันจะตายแล้วก็จะทำการชุบชีวิตมาเลือดเต็มสู้ได้ต่อเลยตราบใดที่คุณยังมีแชมเปี้ยนนักประดิษฐ์อยู่บนบอร์ดซึ่งถามว่าคุณเล่นนักประดิษฐ์5อะไรประมาณนี้ก็คุ้มแหละครับเพราะว่าตัวละครแท้งอย่างพี่หมีของคุณเนี่ยจะทำการสู้ได้ต่อถือว่าโคตรโกงต่อมาครับชื่อว่า Truck It Off ก็คือแชมเปี้ยนติดทนนะครับจะทำการรีเลือด 2.5 วินาที 2.5% จากเลือดที่หายไปทุกวินาทีเหมาะสำหรับพวกคอมติดทนครับซึ่งปัจจุบันคอมเมตาคอม1อย่างคอมคุณแม่รัตนาถึกทนเนี่ยก็เป็นคอมที่ใช้ถึกทนค่อนข้างเยอะครับถ้าคุณการเล่นคอมนั้นพอดีหรือว่าถ้าคุณได้ออกเมนอันนี้เร็วคุณก็สามารถเล่นคอมนั้นได้ครับเพราะว่าเป็นคอมถึกทนมันเล่นได้ต้นเกมได้เลยนะถ้าแบบอยากเล่นจริงๆการที่มีออกเมนนี้ไปด้วยก็จะถือว่าดีครับต่อมาครับผมเป็นสไนเปอร์ฮาร์ดนะครับสไนเปอร์เอาจริงเราไม่อยากใส่2ตัวเพราะแบบตัวละครที่ไม่ดีอย่างเคทลินเลดเกมนะอย่างเคทลินอะไรประมาณนี้อย่างมิฟฟอร์จูนอาจจะไม่ดีเลดเกมมากถ้าคุณหยิบสไนเปอร์ฮาร์ดมาเลยคุณก็ถ้าแบบเล่นจีนเล่นเซริคุณก็เอาตัวละครช่องนั้นไปใส่อื่นได้ครับจะดีมากๆต่อมาเป็นสไนเปอร์เนสนะครับก็คือสไนเปอร์นะครับแชมเปี้ยนสไนเปอร์จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเป็นสแต็กนะครับต่อเกมที่คุณให้ตัวละครนั้นอยู่ช่องเดียวกันตลอดเลยถ้าแบบผมวางมุมสุดเลยมันก็จะนับสแต็กไปนะครับเมื่อเล่นไปเรื่อยๆปุ๊บถ้าหากว่าคุณไม่ย้ายมันออกจากที่เดิมเลยแบบไม่ได้ย้ายหลบอะไรเลยมันก็จะได้รับสแต็กพลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับเหมาะมากๆในการเล่นคอมสไนเปอร์ฮะอย่างคอมแอดอะไรประมาณนี้จะถือว่าโคตรดีอันนี้เป็นฮาร์ดที่ดีที่สุดในเกมนะครับก็คือโซเชียลไลท์ฮาร์ดหรือว่าฮาร์ด2แสงหัวใจ2แสงก็คือที่มันคุณจะนับว่ามี2แสงเพิ่มขึ้นไปอีก1ตัวเลยทีเดียวซึ่งประเด็นคือ2แสงแค่1ก็จะเพิ่มแสงมาแล้วและแสงนั้นจะเพิ่มดาเมจที่ทำได้ถึง 15% ซึ่งมากพอที่จะเรียกว่าออมเมนอันนี้แม่งคุ้มมากๆเลยแล้วแหละเพราะว่าบางเกมคุณไม่ต้องการใส่แชมเปี้ยน2แสงแต่ถ้าว่าคุณได้โซเชียลไลท์ฮาร์ดมาพอดีคุณก็มีแสงฟรีและคุณสามารถเล่นอย่างอื่นไปต่อเลยก็ได้หรือว่าคุณจะโลภมากๆแบบผมซาโวเล่นเป็น2แสง5ไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่า2แสง5เนี่ยต้องการโซเชียลไลท์ฮาร์ดหรือว่าแบบสัญลักษณ์แบบนี้1ชิ้นนั่นเองโซสมอลครับเหลือคือเป็นออกเป็นสลับยอร์เดนนะครับยอร์เดนทุกตัวจะมีโอกาสหลบหลีก 35% เหลือคือศัตรูอาจจะมีโอกาสตียอร์เดนไม่โดนอะไรประมาณนี้ถือว่าคุ้มมากๆในการยื้อเวลาให้ยอร์เดนนะครับสแตนด์บีไฮมีโดเรมอนครับผมก็คือเมื่อเริ่มเกมปุ๊บศัตรูแล้วก็ตามนะครับที่อยู่ด้านหลังบอดี้การ์ดจะได้รับโล่ 100% จากบอดี้การ์ดตัวนั้นไปเลยทีเดียวและบอดี้การ์ดทุกตัวจะได้รับโล่เพิ่มขึ้นอีก 25% นะครับเป็นออกเมนที่ดีมากๆสำหรับคอมบอดี้การ์ดนะครับหรือว่าเผ่าบอดี้การ์ดซึ่งหลายครั้งเนี่ยบอดี้การ์ดของคุณมีอย่างมาก2ตัวบนบอร์ดแต่ประเด็นคือปัจจุบันเราไม่ค่อยเล่นบอดี้การ์ด4ผมนึกคอมที่แบบมีบอดี้การ์ด4ไม่ออกเลยเพราะว่าเล่นแค่2ก็พอแล้วไปบ้านที่อื่นดีกว่าและส่วนมาก2ตัวนั้นนะครับ2ตัวเดียวที่เป็นบอดี้การ์ดคุณจะวางด้านหน้านั่นหมายความว่าคุณจะแทบไม่มีโอกาสได้วางตัวละครแครี่หรือวางตัวละครอะไรก็ตามด้านหลังบอดี้การ์ดเลยเพราะคุณต้องการให้บอดี้การ์ดอยู่ด้านหน้าสุดและคุณต้องการให้ตัวแครี่อยู่หลังสุดทำให้ตัวละครอะไรก็ตามนะครับที่จะได้รับบัฟจากไอ้สแตนด์บีไฮมีจริงๆเนี่ยจะเป็นพวกตัวแทงค์ที่ไม่ใช่บอดี้การ์ดซะมากกว่าซึ่งก็คุ้มไม่คุ้มก็แล้วแต่คอมนะครับแต่ว่าในปัจจุบันสแตนด์บีไฮมียังหาที่ลงยากครับสแตนด์บีไฮมีไม่ดีมากพอใช่ไหมครับมาดูสแตนด์ยูไนเต็ดดีกว่าครับยูนิของคุณนะครับจะได้รับพลังเวทแล้วก็พลังโจมตีเพิ่มขึ้น2ต่อทุกเผ่าหรือทุกคลาสที่กำลังทำงานอยู่นะครับเหมาะสำหรับพวกคอมแอนด์เฟรนด์อะคอมแอนด์เฟรนด์มันจะอารมณ์ประมาณแบบว่าตัวละครนี้จะแบบมีบัฟเต็มหมดเลยแบบใส่ตัวละครแบบหลายๆเผ่าเยอะๆแบบเน้นความหลากหลายซึ่งสแตนด์ยูไนเต็ดนะครับก็จะทำให้พวกนั้นเล่นคุ้มมากๆอย่างคอมจินแอนด์เฟรนด์คอมดาวเวนแอนด์เฟรนด์จะใช้สแตนด์ยูไนเต็ดคุ้มมากๆครับหรือว่าจะเป็นคอมพวกคอมเลเจนด์ก็ได้เพราะตัวละคร5บาทมันจะมีแบบเผ่าแบบมาสเตอร์มายที่เป็นเฉพาะซิลโก้มีกลัตตันหรือว่าตะกละที่มาเฉพาะไทม์เคนมันจะได้ถือว่าเผ่ามัน1เผ่าเลยทีเดียวถือว่าโคตรคุ้มนะครับต่อมาครับเป็นสตอร์พาวเวอร์ก็คือแชมเปี้ยนเฮกเทคของคุณนะครับจะได้รับพลังเวททุกครั้งที่โดนเฮกเทคคอร์นะครับพ่นโล่ใส่ก็คือคอมเฮกเทคนะครับถ้ามันครบปุ๊บเนี่ยมันจะให้โล่ทุกๆ4วินาทีมั้งและถ้ามาบวกกับออมเมนีนะครับก็คือแชมเปี้ยนเฮกเทคทุกตัวจะได้พลังเวทเพิ่มขึ้นทุก4วินาทีเพราะว่ามันได้โล่ทุก4วินาทีอะไรประมาณนี้นะครับก็คือถ้าได้เร็วจะโกงมากครับคุณสามารถเล่นคอมเฮกเทคซีเวียได้เลยเพราะว่าถ้าคุณได้เร็วปุ๊บแล้วคุณได้เล่นเร็วปุ๊บแบบได้เล่นเฮกเทคเร็วนะคุณก็จะได้รับพลังเวทเพิ่มขึ้น1ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆและพอแบบเลทเกมปุ๊บมันก็จะสโนว์บอลเองคุณก็จะได้พลังเวทเยอะมากๆเลยนะครับโอเคต่อมาเป็นสไตรเกอร์ฮาร์ดครับก็จะไม่มีอะไรมากแชร์คอมนะครับของเผ่าท้าดวลทุกตัวละครทุกตัวจะได้รับความสามารถของท้าดวลนั่นเองครับ
แล้วก็หัวใจองค์กรอันนี้ก็ดีครับผมทำองค์กร7อันนี้ Drill the Hunt ครับสามัญประจำบ้านก็คือยูนิตของคุณนะครับจะทำการฮิล400ต่อทุกคิวที่ทำได้นะครับจะดีช่วงต้นเกมซะมากกว่า Treasure Top 1นะครับคุณจะได้รับออบฟ้าแล้วก็ออบเทาอย่างละลูกเอาไว้ดีในกรณีที่คุณต้องการชนะต้นเกมAugment อันใหม่ที่โคตรดีในปัจจุบันนะครับ Augment ไตฟอสยูนิต3บาทของคุณนะครับทุกตัวจะได้รับโลภจะได้รับเลือดเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้รับมานาเริ่มต้นเพิ่มขึ้นแล้วก็ตีเร็วเพิ่มขึ้นครับเป็นคอมไตฟอสไต3บาทเป็นคอมเป็น Augment ที่ถ้าคุณหยิบปุ๊บคุณจะปลดล็อกคอมมาคอมนึงเลยก็คือเป็นคอมไตฟอสเป็นคอมตัว3บาทอย่างคอมพวกเซนนาคอมพวกลูเซียนพวกนาพวกเวกอะไรประมาณนี้มันเป็นตัว3บาทที่เก่งมากๆพอมารวมกันปุ๊บและได้รับบัฟของไตฟอสตัวละครพวกนั้นจะโคตรเก่งครับผมถ้าคุณได้หยิบอันนี้เร็วคุณสามารถเล่นคอม3บาทได้เลยใครนั่นไหนก็ตามที่จะเล่นคอมเดียวกับคุณจะแพ้คุณหมดเลยครับเพราะว่าคุณจะบัฟแบบคุ้มมากๆเพราะว่าคุณมีออกเมนต์ไตฟอสต่อมาครับผม True Justice แชมเปี้ยนของคุณนะครับที่เป็นเผ่าเจ้าหน้าที่จะสร้างความเสียหายจริงก็คือไม่สามารถกันอะไรก็ตามได้เลยนะครับกับศัตรูที่มีเลือดต่ำกว่า 50% แล้วก็ได้เศษจูนี่ฟรีครับอันนี้ค่อนข้างดีแต่เป็นเฉพาะทางเลยทีเดียวคุณจะต้องเล่นคอมแบบแปลกๆคอมนึงเลยหรือก็คือเป็นคอมแบบเจสแคลรี่หรือว่าเป็นคอมไวแคลรี่ซึ่งเป็นคอมที่แบบมาแบบเลเวลเป็นคอมเลเจนด์เลยเป็นคอมเลเจนด์ได้เลยซึ่งการที่ไอ้พวกนี้ทำความเสียหายจริงจะโคตรโกงครับแต่ประเด็นคืออันนี้มันสีเทาและบางครั้งเวลาคุณได้อันนี้ต้นเกมเนี่ยมันจะมีตัวละครแค่2ตัวที่จะสร้างความเสียหายจริงนะครับก็จะมีแค่เคทลินแล้วก็จะมีแค่เซจูนี่ตัวนึงเป็นแทงอีกตัวนึงทำดาเมจช้ามากครับทำให้ความเสียหายที่มันทำได้กับออมเมนทูจัสติสเนี่ยอาจจะไม่คุ้มมากสักเท่าไหร่ต่อมาครับผมเป็นทวินช็อตฮาร์ดครับผมก็คือเพิ่มทวินช็อต1ตัวอันนี้คุ้มครับเพราะว่าทวินช็อตการรับบัฟเนี่ยมันจะนับเป็น2 3 4 5ก็คือขอแค่มีหัวใจเพิ่มขึ้นอันเดียวแล้วคุณใส่ทวินช็อตอีกตัวนึงก็จะได้รับบัฟขั้นต่อไปเลยครับง่ายๆต่อมาครับผมชื่อว่า Underdog เมื่อไรก็ตามนะครับที่ตัวละครของคุณมีน้อยกว่าฝั่งตรงข้ามตัวละครที่เหลือของคุณจะได้รับพลังจะได้รับพลังเลือดจะทำการรีเลือดนะครับ 9% ต่อทุกเลือดที่หายไปโดยจะแคปไว้ที่บวกเลือด150ต่อวินาทีอันนี้ค่อนข้างที่จะโกงในกรณีที่คุณจะมีตัวละครที่แบบตัวแทงตายเร็วอ่ะนั่นหมายความว่าถ้าคุณมีตัวแทงตายเร็วแล้วแบบมันตายก่อนปุ๊บตัวละครคุณจะน้อยกว่าตัวละครที่เหลือก็จะได้รับฮิลไปซึ่งส่วนมากก็จะเป็นแครี่อันนี้ค่อนข้างคุ้มครับแต่ว่าอาจจะเล่นยากนิดนึงเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะมีตัวละครมากกว่าอะไรประมาณนี้แล้วมันก็จะไม่ได้รับบัฟไปอะไรประมาณนี้ครับUnstable Evolution นะครับเป็น Augment Buff ประจำเผ่ากายพันธุ์เมื่อใดก็ตามที่ตัวละครกายพันธุ์มันผสมกันอะเป็น2ดาว1บาท3ตัวไป2ดาวมันจะได้รับบัฟแบบสุ่มอย่างละ1อันครับตามนี้ก็คือคุณอาจจะได้เลือด500แบบสุ่มคุณอาจจะตีแรงขึ้น30หรือว่าคุณอาจจะได้รับพลังเวท30แบบสุ่มนะครับซึ่งโบนัสนี้มันจะสแต็กกันด้วยนั่นหมายความว่าถ้าว่าคุณได้ตัวละคร3ดาวปุ๊บไอ้พวกบัฟพวกนี้ที่มันได้จากตัว2ดาว3ตัวเนี่ยก็จะถือว่ารวมกันเลยแต่ว่าประเด็นคือมันเป็นแบบสุ่มนะครับบางครั้งตัวละครที่คุณอยากแบบได้เลือดอะไรประมาณนี้อาจจะได้ตีเร็วหรือว่าตีแรงซึ่งอาจจะไม่จำเป็นและประเด็นคือจากที่ผมอ่านคลิปนะครับมันไม่มีบอกว่าถ้าคุณได้ Unstable Evolution เนี่ยแล้วคุณได้สุ่มได้บัฟอะไรคือมันสุ่มได้อย่างเดียว1ใน4อ่ะแล้วเราไม่รู้ว่าเราได้บัฟอะไรอะไรประมาณนี้นะครับแค่คิดว่ามันคุ้มแค่คิดซะว่าคุณได้อะไรคุ้มๆอยู่แต่แค่คุณไม่รู้ว่าคุณได้อะไรประมาณนี้นะครับจะคุ้มกับคอมกายพันธุ์มากๆเพราะว่ากายพันธุ์ส่วนมากถ้าคุณเล่นปุ๊บการที่มันได้บัฟพวกนี้ทุกการที่เป็น2ดาวเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างโกงนะครับออกเมนสุดท้ายนะครับวิสปอตเป็นออกเมนดี3มันประจำบ้านครับก็คือเมื่อใดก็ตามที่ยูนิตคุณทำการโจมตีนะครับจะทำการเจาะตีทะลุเกาะกายภาพ 20% แล้วก็ทำการตัดฮิลอีก5วินะครับเป็นออกเมนที่ดีแล้วก็เหมาะสำหรับพวกกายภาพนะครับโอเคผมอัดคลิปจะทำเป็นคลิปยาวๆเป็นเลยแต่ถ้าดูเท่ามันจะยาวเกินไปคือออกเมนที่เพิ่มมาใหม่อ่ะมี80มันเพิ่มออกเมนมาใหม่เป็น80กว่าๆและออกเมนอันเก่ามีประมาณ150มั้งถ้าจำไม่ผิดทำให้ตอนนี้ออกเมนมีประมาณ200แค่สีเงินอันเนี้ยแค่สีเงินก็คือโคตรเยอะแล้วเอาเป็นว่าผมจะแบ่งคลิปเป็น3พาร์ทละกันนะครับเป็นพาร์ท1พาร์ท2พาร์ท3สีอันนี้เป็นสีเงินเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นสีทองและคลิปต่อไปจะเป็นสีลุงแล้วกันนะครับเพราะว่าผมต้องการที่จะแบบคือเราเล่นมาเยอะเราเจอออกเมนมาเกือบหมดแล้วน่าจะครบแล้วแหละแล้วก็ได้ทำการเล่นมาหลายรอบแล้วเหมือนกันก็คือผมจะทำการรีวิวพวกออกเมนไปด้วยว่าแบบมันดีแบบไหนแล้วก็คุณหยิบตอนไหนสำหรับใครก็ตามที่ต้องการที่จะแบบลงลึกออกเมนนะครับเพราะว่าใน TFT ปัจจุบันการหยิบออกเมนดีหรือว่าหยิบออกเมนที่แบบมันเข้ากับเรามากที่สุดเนี่ยหรือว่าการใช้ออกเมนที่คุ้มค่าที่สุดเนี่ยอาจจะทำให้เราอยู่ท็อป4ได้สบายๆเลยทีเดียวเพราะว่าในเมื่อทุกคนมันก็หยิบเหมือนกันทุกคนหยิบออมเมนทุกคนหยิบเท่ากันหมดเลยแต่แค่มันแค่สุ่มถ้าเราทำให้การหยิบออมเมนนะครับมันคุ้มที่สุด
คุณจะสามารถเป็นผู้เล่น TFT ที่แบบท็อป4ได้เลยทีเดียวและผมต้องการที่จะแบบเอาประสบการณ์ส่วนตัวมาแชร์ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นผมทิ้งลิงก์ให้คุณไปอ่านก็ได้ติดตามคลิปต่อไปได้เลยในวันต่อๆมานะครับผมอาจจะอัปด่วนนิดนึงก็คือจะทำการอัปเทียร์2เทียร์3สีทองสีลุ้งเข้ามาถี่ขึ้นนะครับจะไม่ได้เว้นช่วงเยอะดังนั้นใครที่จะติดตามออกเว้นแบบบ้าพลังก็ติดตามได้ในคลิปต่อไปนะครับหากชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปหรือว่าในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคน